สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธรรมชาติสร้างสรรค์กลีบดอกพืชคล้ายกับนกขนาดเล็กสวยงามสุดๆพืชไม้นานาพันธุ์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิดลักษณะรูปร่างแปลกๆก็มีอยู่มากที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนอย่างพืชชนิดหนึ่งที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลที่มีกลีบดอกลักษณะคล้ายกับนกตัวน้อยๆมันก็คือคอทาราเรียคันนิงแฮมมี่หรือดอกกรีนเบิร์ดเป็นพืชพื้นเมืองทางตอนเหนือของออสเตรเลียตั้งชื่อโดยอรันคันนิงแฮมนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษเมื่อศตวรรษที่19เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการเจริญเติบโตบนดินทรายจุดเด่นคือกลีบดอกที่มีรูปร่างคล้ายกับนกขนาดเล็กนอกจากนี้ชาวพื้นเมืองออสเตรเลียยังใช้ยางจากใบในการรักษาอาการอักเสบของดวงตาอีกด้วยเป็นพืชที่มีกลีบดอกที่สวยมากๆเลยทีเดียวนึกว่านกสีเขียวมีเฉพาะที่ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์สวยงามจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ